ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยต่อทุกสุขของประสบกรณิกรเห็นได้จากโครงการที่พระราชทานให้กับประชาชนในระยะแรกล้วนแต่เป็นโครงการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอย่างโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2510โดยพระองค์ได้โปรดให้จัดเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลออกทำการตรวจรักษาราษฎรโดยไม่คิดมูลค่าในท้องถิ่นทุรกันดารนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรที่ต้องจารึกไว้ในหฤทัยสยาม